ชิระยาคำจันทร์สุภสินผู้ช่วยผู้จัดก,การฝ่ายการตลาดยูซาน่าค่ะ us, สวัสดีทุกคนนะคะก็วันนี้อย่างที่คุณพีเจนกล่าวไปนะคะเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรไปไม่ได้นอกจากตัวผลิตภัณฑ์ยูซาน่า m a r t มาเชคซึ่งจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการดูแลสุขภาพดูแลรักษาหุ่นของเรานะคะตัวผลิตภัณฑ์ไมซ์มาเชคนี่ก็เข้ามาประเทศไทยได้ประมาณ 1ปีพอดีเลยนะคะตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วนี่ก็ครบ1ปีพอดีก็ที่มาที่ไปค่ะก็เนื่องจากทุกวันนี้นะคะอาหารการกินที่เรากินเนี่ยเราจะพบว่าเราทานผักแล้วก็ผลไม้น้อยมากๆนะคะยกตัวอย่างเช่นเมื่อเช้านี้ที่จัดเบรกไปมีใครได้ทานมั้ยคะมีอะไรบ้างคะคุณบอม,มใช่ที่ทานไปมีผักมีผลไม้สักเสยดเซี่ยวไหมคะไม่มีเลย,เลยใช่ <laughs> คือมันม,มีมัน ก็คือว่าจะสังเกตว่าวิถีชีวิตทุกวันนี้ค่ะโอกาสที่เราจะเลือกการได้ทานผักหรือผลไม้ในชีวิตเนี่ยจะค่อนข้างยากหรือ,อยังแซนด์วิชอย่างเงี้ยที่เราเลือกมาก็มีผักเป็นส่วนประกอบแต่ก็คือน้อยมากๆนะคะที่กินเข้าไปเนี่ยเ,ออเทียบไม่ได้กับที่ความต้องการในร่างกายของเราแต่ละวันเลยทีเดียวแต่ว่าเราอะค่ะกลับได้รับ อาหารในกลุ่มที่ไม่ค่อยดีกับสุขภาพสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นพวกข้าวแป้งที่ผ่านการขัดสีนะคะหรือว่าได้น้ําตาลเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่เกินค่อนข้างมากนะคะเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยจะสังเกตว่าบูธชาเอรร้านเบเกอรี่เนี่ยเปิดกันแบบเยอะแยะเต็มไปหมดค่ะอันนั้นก็จะเป็นน้ําตาลในส่วนเกินเนี่ยที่เราเนี่ยได้รับทุกวันทุกวันโดยไม่รู้ตัวนะคะ ก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทําให้ทุกวันนี้พลังงานที่เราได้รับอะค่ะมันมากเกินความพอดีไปแล้วก็การใช้ออกคือถ้าเราได้มากแล้วเราใช้ออกมากแบบแบบสมดุลกันอันนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่เรารับอย่างเดียว เนาะคะ่ะไม่ค่อยจะมีโอกาสได้ใช้พลังงานในส่วนนั้นน่ะที่เกิดออกไปสักเท่าไหร่ก็เลยเกิดปัญหาการสะสมขึ้นก็แน่ๆก็คือจะมีปัญหาในเรื่องของรูปร่างเรื่องของน้ําหนักแต่ว่าอันนี้มันเป็นแค่เหมือนเบื้องต้นลึกๆไปกว่านี้มันน่ากลัวเพราะว่ามันจะมีผลในเรื่องของโรคไม่ติดต่อต่างๆตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจให,หลอดเลือดความดันเบาหวานเนี่ยก็จะมากันเป็นเซตเลยทีเดียวค่ะก็ะยูสนาก็เลย คิดหาหนทางว่าเราจะมีวิธีทางแก้ปัญหามีทางออกยังไงบ้างเพราะว่าวิถีชีวิตแบบนี้มันก็เกิดขึ้นกับชีวิตคนเมืองนะคะพูดง่ายๆที่เราด้วยเวลาที่จํากัดนั่นนู่นนี่เราก็เลยคิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่าตัว My Smart Food หรือว่า My Smart c h e ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาเรื่องการทานอาหารในแต่ละวันของเราค่ะ ทำไมตัวผลิตภัณฑ์นี้ถึงชื่อว่าสมาร์ทนะคะก็จะมีที่มาที่ไปจากตัวอักษรตามนี้เลยค่ะ S M A R T เดี๋ยวเรามาดูไปทีละตัวนะคะเริ่มต้นจากตัวแรกค่ะตัว S ก็คือ simple and pure i n g r i อินกรีดเอนส์ก็คือเขาจะสื่อว่าตัววัตถุดิบต่างๆส่วนประกอบที่มีอยู่ในตัว My s t s r t s h เนี่ยนะคะก็จะเป็นวัตถุดิบที่ง่ายๆทุกคนอ่านแล้วสามารถเข้าใจได้ว่าเรากำลังกินอะไรอยู่นะคะเคยไหมคะไปซื้อของในซูเปอปร์มาร์เกต็ตแล้วมีเลเบลอยู่หูเขียนยืดยาวมากแต่อ่านแล้วแบบไม่เก็ตเลยว่ามันคืออะไรวะเนี่ยกำลังกินอะไรอยู่นะคะแต่ของยูซาน่าตัว m a r t Shake เนี่ยก็จะเข้าใจง่ายมีส่วนประกอบหลกักๆ ก็คือตัวที่เป็นซอยโปรตีนมีน้ำตาลมีไฟเบอร์ทุกคนอ่านแล้วเข้าใจว่าเรากำลังกินอะไรอยู่แล้วก็ผ่านไม่ไม่ผ่านไม่ใช้สารสังเคราะห์นะคะทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นวัตถุดิบที่เป็นเนเชอรัลค่ะ อักษรถัดมาก็คือตัว M นะคะคือ m a c r o n u t r i e n t balance ซึ่งตรงนี้เราจะโฟกัสในเรื่องของตัวสารอาหารหลกักหรือว่า m a c r o n u t r i e n t ถ้าเราพูดถึงสารอาหารเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มที่เป็นสารอาหารหลกักก็คือกลุ่มที่เราต้องการปริมาณมากเป็นสารที่ให้พลังงานกับเรานั่นก็คือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยเราเรียกว่าเป็น micro micro nutrients หรือว่า สารอาหารรองนะคะก็คือวิตามินแล้วก็แร่ธาตุอันนี้คือต้องการในแบบปริมาณน้อยๆแต่ก็ขาดไม่ได้ค่ะซึ่งบริษัทยุสนาเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทั้งสองกลุ่มอย่างครอบคลุมในส่วนของตัวไมโครนิวเทรน t ์ก็จะมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งหมดนะคะตัว c เซลเ e n t i a l s แล้วก็ออปติมิเซอร์จะจัดอยู่ในกลุ่มที่ให้สารอาหารรองให้วิตามินแร่ธาตุแล้วก็แอนตี้ออกซิแดนต์ส่วนตัว My Smart Shake ก็จะอยู่ในกลุ่มที่ให้สารอาหารหลกักก็คือตัว m a c โคน u ทร i e n t นค่ะ เริ่มต้นจากตัวแรกนะคะสารอาหารหลักที่จําเป็นของเราก็คือตัวคาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นตัวที่ให้พลังงานนะคะถึงแม้ว่าเราจะควบคุมน้ําหนักหรืออยากลดความอ้วนเนี่ยยังไงคาร์โบไฮเดรตก็เป็นสิ่งที่ร่างกายจําเป็นต้องการได้รับเพียงแต่ว่าสัดส่วนนะคะมันก็จะลดลงไปนะคะ ก็ตัวคาร์โบไฮเดตตัวไฟเบอร์เองเนี่ยค่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นอยู่ในคาร์โบไฮเดตก็จะมี็นองส่วนที่ให้พลังงานแล้วก็ไม่ให้พลังงานนะคะมันก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ซึ่งตัวไฟเบอร์ที่มีอยู่ในซอยเชคเนี่ยค่ะก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการความรู้สึกอิ่มความรู้สึกหิวอิ่มทําให้เรารู้สึกอิ่มท้องได้นานขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของการทํางานของระบบทางเดินอาหารได้ด้วยนะคะ แล้วก็น้ําตาลนะคะก็จะมีปริมาณน้อยก็ไม่มีการเติมน้ําตาลเข้าไปมันอาจจะมีน้ําตาลอยู่ตามธรรมชาติในส่วนประกอบที่มีแต่ว่าเราไม่ได้มีการเติมน้ําตาลทรายหรือว่าพวก adding sugar เข้าไปะคะ่ะด้วยเหตุนี้ก็เลยทําให้ตัวผลิตภัณฑ์ My Smart s h a k e เนี่ยจะมีค่า glycemic index ะคะ่ะที่เรียกว่าต่ําหรือเรียกว่าแทบจะไม่มีเลยเพราะว่ามีปริมาณน้ําตาลนะคะจะเป็นศูนย์นะคะ ไกรซิมิกอินดีคคืออะไรถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยก็จะแปลว่าค่าดัดชนีน้ําตาลนะคะก็หมายความว่าเวลาเรารับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยร่างกายจะเปลี่ยนน้าตาลเนี่ยค่ะเปลี่ยนแป้งเนี่ยให้ไปเป็นน้ําตาลในกระแสะเลือดแล้วก็สามารถที่จะวัดค่าเจาะเลือดแล้วก็วัดน้ําตาลได้ถ้าอาหารไหนมีไกรซิมิกอินดีสสูงกินเข้าไปปุ๊บ เปลี่ยนเป็นน้ําตาลได้แบบง่ายเลยนะคะก็จะทําให้น้ําตาลในเลือดเนี่ยชุดขึ้นสูงอย่างรวดเร็วก็จะส่งผลเสียทําให้อินซูลินนะคะต้องผลิตออกมาทําให้ตับอ่อนทํางานหนักสุดท้ายก็จะมีโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานได้นะคะแต่ถ้าอาหารไหนมีไกรซิมิกอินเด็กต่ําก็คือแปลว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันค่อยๆถูกย่อย คาโบไฮเดทค่อยๆถูกย่อยค่อยๆปล่อยน้าตาลออกมาในกระแสเลือดอินซูลินก็ไม่ต้องตื่นเต้นมากก็ค่อยๆทํางานไปตามระบบอะค่ะมันก็จะดีกับสุขภาพในระยะยาวถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้เป็นเบาหวานนะคะแต่เราก็ควรจะเลือกทานอาหารที่มีค่าไกซสมิกอินเด็กต่ำหรือว่าปานกลางเพราะว่าการที่ทานไกซสมิกอินเด็กสูงๆต่อเนื่องนานๆเนี่ยมันจะเหนียวนำทําให้เนี่ยค่ะกลไกการเกิดเบาหวานเนี่ยเกิดขึ้นได้ค่าไกซสมิกอินเด็กสูงๆง่ายๆเลยก็คือเครื่องดื่มที่เรากินอย่างเงี้ยค่ะ ตอนเช้าใครที่ไม่ทานอะไรตื่นเช้ามาน้ําตาลในเลือดจะต่ำเนาะคะ่ะจะน้อยกว่า100กินกาแฟหรือกินอะไรก่อนเลยปุ๊บน้ําตาลในเลือดเนะะี่ยค่ะมันก็จะชูดขึ้นไปแบบร้อยกว่า200เลยซึ่งอันเนี้ยจะไม่ดีกับสุขภาพในยาวนะคะแล้วก็ด้วยความที่น้ําตาลเป็นศูนย์ค่ะคาร์โบไฮเดรตไม่ได้เยอะมากก็เลยทําให้เราสามารถที่จะบอกได้ว่าตัวผลิตภัณฑ์ My Smart Shake เนี่ยมีค่าไกลซิมิกอินเด็กซ์ที่ต่ํานะคะ ก็ดีทั้งกับคนที่เป็นเบาหวานหรือว่าคนที่ต้องการที่จะดูแลสุขภาพสารอาหารหลักอีกตัวหนึ่งก็คือตัวโปรโตีนนะคะโปรโตีนของตัว My Smart Shake Soy ชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะก็คือจะมาจากถั่วเหลืองนะคะให้โปรโตีนอยู่ที่18กรัมซึ่งตัวโปรโตีนเนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ช่วยให้อิ่มได้ด้วยนะคะก็ช่วยให้อยู่ท้องนอกเหนือจากไฟเบอร์ตัวโปรโตีนก็มีส่วนมีหน้าที่ตรงนี้ด้วยค่ะ แล้วก็ด้วยความที่เป็นโปรโตีนจากถั่วเหลืองหรือว่าซอยโปรโตีนเนี่ยค่ะมันก็มีคุณสมบัติพิเศษที่ดีอย่างหนึ่งก็คือว่าช่วยลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดโรคหัวใจได้นะคะถ้าเราทานในปริมาณที่25กรัมต่อวันทุกๆวันของที่ USFDA เขา recommend แนะนำเอาไว้ว่าถ้าได้ในปริมาณเนี้ยเราจะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจได้ซึ่งเมื่อกี้ซอยโปรโตีนที่อยู่ใน ซอยเชกก็คือ18กรัมละนะคะก็เหลืออีกนิดหน่อยอีกแค่7กรัมซึ่งก็ไม่ยากถ้าเราไปทานอาหารที่มีพวกซอยเป็นถั่ส่วนประกอบนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเต้าหู้นมถั่วเหลืองหรืออะไรอย่างเงี้ย แล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของโรคหัวใจอะค่ะตัวซอยโปรตีนเนี่ยเขาก็มีคุณสมบัติหลายๆด้านที่ดีกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นกับผู้หญิงที่ใกล้หมดประจําเดือนนะคะอันนี้ทุกคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องของสุขภาพสายตาเรื่องของโรคไตเรื่องของเบาหวานความดันนะคะเรื่องของการลดไขมันในเลือดเรื่องของการป้องกันภาวะกระดูกพรุนอันนี้ก็มีส่วนที่ซอยโปรตีนเนี่ยจะช่วยได้ค่ะตัวั อักษรถัดมานะคะก็คือตัว A ก็คือย่อมาจาก advance d fat นั่นหมายความว่าพอเราพูดถึง fat ทุกคนก็จะรู้สึกแบบไม่เอาเราจะกินแบบ low fat no fat อะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าร่างกายเราเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในสารอาหารหลักที่ให้พลังงานเช่นกันไม่ว่าเราจะลดน้ำหนักหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องการ ไขมันนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องปรับสัดส่วนของไขมันที่เราได้รับอะค่ะทั้งไขมันที่ดีแล้วก็ไม่ดีอิ่มตัวไม่อิ่มตัวเนี่ยในปริมาณที่สมดุลกันนะคะก็ต้องรักษาบาลานซ์นะตอนนี้เมื่อก่อนอาจจะเคยได้ยินว่าต้องกินไขมันไม่อิ่มตัวใช่ไหมคะต้องทานน้ํามันถุวเหลืองเท่านั้นแต่ว่าตอนหลังเนี่ยล่าสุดซึ่งก็ได้รับการคอนเฟิร์มมาจากหลายองค์กรแล้วว่าสัดส่วนที่สมดุลที่สุดก็คือ1ต่อ1นต่อหนึ่งนะคะ ไขมันไม่ได้เป็นไวร้ายที่ทําให้เกิดเรื่อง,องของโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างที่เมื่ออดีตเคยกล่าวมาคือปัจจุบันเขาค่อนข้างจะโฟกัสไปที่อาหารน้ําตาลสูงไฮฟุกโตสต่างหากที่มีอิทธิพลนะคะกับเรื่องของหัวใจแล้วก็หลอดเลือดมากกว่าเรื่องของไขมันไขมันก็คือยังต้องบาลานซ์อยู่ทั้งทั้งทุกๆก,กลุ่มนะคะ ซึ่งตัว My Smart s h a k e ซอยเนี่ยค่ะจะให้ไขมันอยู่ที่6กรมัมแล้วก็มีไขมันที่อิ่มตัวอยู่ที่5กรมัมหรือว่าคิดเป็น25%ของความต้องการในแต่ละวันนะคะไขมันไม่อิ่มตัวที่อยู่ใน ตัวเชคซอยเนี่ยก็จะมาจากตัวโคคนัทออยล์หรือว่าน้ำมันมะพร้าวค่ะตัวนี้มันมีคุณสมบัติพิเศษยังไงก็คือว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยส่วนประกอบของมันเนี่ยค่ะจะเป็นมีเดียมเชนไตรกิสลายซึ่งจะเวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายสามารถที่จะแตกย่อยเป็นโมเลกุลเล็กๆแล้วก็ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วทำให้ไม่เกิดการสะสมไขมันบริเวณช่องท้องของเราแล้วก็ยังมีส่วนช่วยลดไขมันที่ไม่ดีในร่างกายค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกไตรกิสลายหรือว่า อคอเลสโตรได้ตัวที่4นะคะตัว R ก็คือ Research Validated ด้วยความที่บริษัทยูซนาเนี่ยเรามีทีม R&D นะคะซึ่งในสัปดาห์หน้าเนี่ยดรครูโมซึ่งเป็นเอ e c e utive Director Global Research and Development <c oughs> ก็จะมาพบกับพวกเรานะคะก็เป็นทีมที่คิดค้นวิจัยก่อนที่จะ เอาไปเดเวลอก่อนที่จะพัฒนาทําในกระดาษก่อนต้องร e เสิร์ชก่อนนะคะหา p ปเปอก่อนทําในกระดาษเสร็จเราก็ค่อยไปลงในห้องปฏิบัติการแล้วก็ลองทําเป็น pilot ออกมาว่ามันเวิร์กจริงไหมก็คือกว่าจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยก็ต้องทํา research กันเยอะอะค่ะอย่างเช่นไฟ b e r อย่างเงี้ยยกตัวอย่างเขาก็จะมีเปเปอร์ค้นหาข้อมูลก่อนว่าเราจะเลือกใช้ใย,ยอาหารเนี่ยจากส่วนประกอบใดนะคะในสัดส่วนเท่าไหร่เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีกับสุขภาพ หรือว่าอย่างเรื่องน้ำตาลอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะ Follow ตามที่ a m e r i c n n h e r t Association แนะนำไว้ว่าแต่ละวันเนี่ยไม่ควรจะเกินเท่าไหร่ซึ่งตัว My s t a r t c h Soy เนี่ยก็ไม่มีการเติมน้ำตาลเลยนะคะความหวานที่ได้ก็จะมาจากย่าหวานหรือว่าสตีเวียนั่นเองแล้วก็สุดท้ายตัวทีก็คือ Totally Personal i z e d ค่ะก็คือแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความชื่นชอบในแต่ละอย่างที่แตกต่างกันออกไปในเรื่องของรสชาติหรือว่า หรือเราชอบอย่างนี้แหละแต่พรุ่งนี้เราก็อาจจะไม่กินแบบนี้แล้วก็ได้ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็เลยออกแบบมาเพื่อให้ สามารถที่จะเลือกตามความชอบในแต่ละวันแต่ของแต่ละคนได้เราก็จะมีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันของ My Smart Shake ขั้นตอนที่1ก็คือตัวเชคเบสนั่นก็คือตัวที่เป็นซอยโปรตีนที่เมื่อกี้เราให้ฟังทั้ง5ข้อนะคะข้อที่2ก็คือตัว Fravor Optimizer ก็เป็นรสชาติต่างๆที่สามารถที่จะเลือกได้แล้วก็ข้อ3เป็น Performance Booster ก็จะเป็นตัวที่เสริมเพิ่มเติมไปว่าเราอยากดูแลสุขภาพด้านไหนนะคะ ก็อย่างที่ทราบว่า flavor optimizer ปัจจุบันเราก็มีทั้งหมด5รสนะคะก็มีสตรอเบอรี่รสบานาน่ามะฉากรีนทีช็อกโกแลตแล้วก็คาปูชิโน่นะคะคนไทยนี้จะชอบรสบานาน่าเยอะที่สุดนะคะซึ่งตัว flavor optimizer เนี่ยค่ะก็จะมีจุดเด่นก็คือว่า พลังงานนะคะก็จะน้อยนะคะแล้วก็ความหวานก็เช่นกันเหมือนตัวเชคซอยเลยก็ไม่ได้ใช้น้ําตาลก็จะเป็นสตีเวียหรือว่าเป็นย่าหวานแล้วก็มันสะดวกในการพกพาน,นะคะเป็นซองๆไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็สามารถที่จะหิ้วไปทำกิจกรรมนอกบ้านได้อย่างสะดวก แล้วก็สเต็ปสุดท้ายก็คือตัว Performance Booster ซึ่งก็จะมี2ตัวให้เลือกค่ะก็คือมีตัว Fiber G ซึ่งอันนี้ก็จะให้ใย,ยอาหาร100%เลยให้ใย,ยอาหารอยู่ที่12กรัมต่อ1ช้อนโต๊ะ1ช้อนทันข้าวนะคะแล้วก็พลังงานต่ำแล้วก็ใย,ยอาหารเนี่ยก็จะมีทั้งส่วนที่ละลายน้ําและก็ไม่ละลายน้ํานะคะดังนั้นก็เวลาทานนี่ก็คือเช็คให้มันเข้ากันให้ละลายให้หมดนะคะไม่ไงั้นมันจะไป มันมีโอกาสที่จะไปดูดน้ําจากระบบทางเดินอาหารเราได้ซึ่งการที่เราทานไฟเบอร์ในปริมาณสูงนะคะก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของนอกจากนอกจากความอิ่มที่เราทราบอยู่แล้วก็จะช่วยเรื่องของการทํางานของแบคทีเรียในลําไส้เราอะค่ะเป็นมิตรกับแบคทีเรียในลําไส้เราก็จะช่วยให้ระบบทางเดินอาหารเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีด้วยแล้วก็ตัวบูสเตอร์อีกตัวหนึ่งค่ะซึ่งสามารถที่จะใส่พร้อมกับไฟเบอร์จี้ก็ได้หรือว่าอาจจะใส่ แยกก็ได้นะคะแล้วแต่ตัวอีกตัวหนึ่งก็จะชื่อว่า My Smart Shake เอ uh, ่อ w h y p r o t e i นะคะ <laughs> พอดีชื่อแต่ละตลาดจะแบบว่างงงงบางท้าที่อเมริกาใช้ชื่อว่า Protein p l u แต่ว่าของเมืองไทยใช้ชื่อว่า Whey Protein ซึ่งแต่ว่า ผลิตภัณฑ์ข้างในอะคะ่ะเหมือนกันนะคะก็จะเป็น whey c o n c e n t r a t หนึเซค่ะโดยที่2ช้อนโต๊ะหรือว่า2ช้อนกินข้าวเนี่ยจะให้โปรโตีนอยู่ที่10กรัมที่เราแนะนําตอนหนึ่งเซอร์วิงแต่ว่าถ้า,าคนที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อหรือต้องการโปรโตีนในปริมาณมากกว่านั้นก็สามารถที่จะตักเพิ่มเข้าไปได้ก็คํานวณได้ะคะ่ะว่าเราต้องการเท่าไหร่ใน2ช้อนจะมีอยู่10กรัมของโปรโตีน ซึ่งตัวโปรโตีนเนี่ยค่ะก็จะมีส่วนช่วยในการเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อนะคะแล้วกเ็เวลาผสมเข้าไปในเครื่องดื่มไมซ์มาเชคเนี่ยก็สะดวกแล้วก็ทานได้ง่ายนะคะคนที่อาจจะไม่ใช่เฉพาะกลุ่มที่สร้างกล้ามเนื้อบางคนมีปัญหาเรื่องต้องการโปรโตีนเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าคนที่ไม่สบายที่เขาทานอาหารปกติได้มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวหรือการกลืนอย่างเงี้ยค่ะถ้า ทานในลักษณะของ My Smart Shake ที่เป็นเครื่องดื่มเนี่ยก็จะทำให้เขาทานได้ง่ายได้โปรตีนได้สารอาหารอื่นๆเนี่ยอย่างครบท้วนด้วยก็ที่ที่บอกไปนะคะเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังเรื่องโปรตีนว่าช่วยสร้างกล้ามเนื้อได้ช่วยเรื่องของความอิ่มแล้วก็อันนี้ก็เป็นจุด เด่นที่รวบรวมมาของตัว My Smart Shake 10ข้อนะคะก็คือว่าข้อแรกเลยคือกลูเตนฟรีไม่มีส่วนผสมของกลูเตนแล้วก็ถึงแม้จะเป็นถั่วเหลืองแต่ก็เป็น non GMO นะคะให้โปรตีนที่มีคุณภาพดีแล้วก็ปริมาณสูงแล้วก็มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตคะที่เหมาะสมนะคะแล้วก็น้ำตาลก็น้อยมากไม่มีการเติมน้ำตาลลงไปเลยตัวไขมันที่ได้ก็เป็นไขมันที่ดีที่มาจากน้ำมันมะพร้าวนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือไม่มีทรานส์แฟ ตัวนี้จะเป็นตัวที่ก่อให้เกิดปัญหาโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดได้ค่ะเป็นแหล่งที่ดีของใย,ยอาหารเลยเพราะว่าให้ไฟเบอร์สูงถึงประมาณ50%ของความต้องการในแต่ละวันแล้วก็สัดส่วนของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันเนี่ยก็คือมีความเหมาะสมนะคะก็คือลดปริมาณลดพลังงานที่ได้จากคาร์โบไฮเดรตลงแล้วก็เพิ่มพลังงานที่ได้จากโปรตีนเพิ่มขึ้นไปค่ะ ซึ่งวิธีการชงนะคะก็ทบทวนอีกครั้งหนึง่งสำหรับเผื่อใครยังงงง,งอยู่นะคะเราก็จะใช้ซอยโปรโตีนนะคะสกู๊ปผสมกับเฟรเวอร์ออปติเมเซอร์รสที่เราชื่นชอบ1-2ซองนะคะแล้วก็เลือกเติมตัวบูสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นตัวไฟเบอร์จีช้อนโต๊ะหรือว่าเวโปรตีน2ช้อนโต๊ะเข้าไปนะคะจะเติมทั้ง2อย่างพร้อมกันในแก้วเดียวเลยก็ได้ค่ะแล้วก็ผสมกับน้ําประมาณ350 4 0 0 ML ก็ประมาณ จะมีที่เชคเกอร์จะมีขีดอยู่ค่ะก็ผสมตามนั้นแล้วแต่ว่าเราชอบความข้นหนืดมากน้อยแค่ไหนนะคะ วิธีการทานค่ะในช่วง7วันแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นช่วงที่ transform phase คือช่วงที่ใช้ในการลดน้ําหนักนะคะเราจะแนะนําให้ทานตัว My Smart Shake เนี่ยสมื้อก็คือมื้อเช้าและมื้อเย็นส่วนมื้อกลางวันก็คือทานอาหารปกติที่แบบพลังงานต่ําแล้วก็ low glycemic index ค่ะแล้วก็อย่าลืมทานตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมด้วยเพราะว่าตัว My Smart Shake เนี่ยจะให้แค่สารอาหารหลกักคือ Macronutrients นะคะเรายังต้องการสารอาหารรองหรือว่า Micronutrients จากพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากครบสัปหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเราก็จะแนะนําให้ทาน My Smart Shake หนึ่งมื้อค่ะก็จะเป็นมื้อเช้าเพื่อควบคุมน้าหนักอีก2มื้อก็ทานอาหารพลังงานต่ํโ Low g l y ม e ินเ Index แล้วก็ทาระหว่างวันหิวก็สามารถที่จะทานอาหารว่างได้แต่ว่าให้เลือกเป็นผลไม้สดนะคะทางเลือกที่1 มีทางเลือกเดียวที่ดีที่สุดแล้วก็ถ้าใครยังไม่พอใจกับน้าหนักยังรู้สึกว่ามันยังยังเยอะๆอยู่อะไรอย่างงี้หันไปมองเองขอโทษอนะ่ะพอดีมันได้จังหวะพอดีอะค่ะ ก็สามารถที่พอครบสักหนึ่งเดือนอย่างเี้ค่ะแล้วก็สามารถกลับไปทา transform f a s e ได้อีกนะคะอีก7วันแต่เราจะไม,ไม่แนะนำให้ทาน2มื้อแบบนี้ค่ะต่อกันยาวๆเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยร่างกายก็จะฉลาดแล้วก็ปรับตัวได้แล้วก็จะเรียนรู้ว่าเออวันๆกินแค่เนี้ยพอละมันก็จะแบบเซฟพลังงานไว้นะคะก็จุดเด่นของ My Smart Check โดยรวมทั้งระบบเลยนะคะก็จะคุณสมบัติเด่นของมันก็คือว่าพลังงานต่ำค่ะ ตัวเชคซอยเนี่ยมีพลังงานแค่ประมาณ200กว่าแคลอรี่ถ้ารวมพวกบูสเตอร์เข้าไปอีกก็ไม่ถึง300แก้วนึงซึ่งถือว่าน้อยมากนะคะเพราะว่าสมมติเรากินก๋วยเตี๋ยวชามนึงเนี่ยก็ประมาณ4-500แคลอรี่ละกินข้าวมันไก่ข้าวขาหมูก็อาจจะขึ้นไป800อย่ะไเงะะี้ยค่ะกินบิงซูก็ไป2000อะไรอย่างเงี้ยเนาะอ้าวเพิ่งกินมาเหรอคะ <laughs> เราต้องชดใช้กรรมนะคะถ้าเราทานเข้าไปแล้วก็มีโปรโตีนสูงเนาะคะ่ะ ตัว soy เ h e เองเนี่ยก็สูงแล้วก็ยิ่งถ้าเราเพิ่มตัวที่เป็น whey โปรตีนเข้าไปเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วก็ไฟเบอร์สูงค่ะโดยตัวของซอ y เ h a k e เองก็สูงอยู่แล้วอย่างที่บอกแต่ถ้าเติมถ้าเติมไฟเบอร์จี้เข้าไปอีกเนี่ยก็เรียกว่าในในมื้ออาหารนั้นเนี่ยเราก็ได้ไฟเบอร์แบบ100%ของความต้องการในแต่ละวันเลยทีเดียวค่ะ เหมาะกับใครบ้างนะคะตัวผลิตภัณฑ์ y Smart ช h a k คเลยแน่นอนหลักๆก,ก็คือผู้ที่ต้องการที่จะลดน้ำหนักหรือว่าควบคุมน้ำหนักก็สามารถที่จะใช้ได้ตลอดหรือว่าคนที่ต้องการเสริมโปรโตีนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่อาจจะมีปัญหาสุขภาพที่ต้องการโปรโตีนเพิ่มขึ้นหรือว่า คนที่มีอายุอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าคนที่ออกกําลังกายเป็นประจาําซึ่งเขาต้องการโปรโตีนเนี่ยค่ะไปซ่อมแซมพวกกล้ามเนื้อมัดเล็กๆของเขาที่เวลาเขาออกกําลังกายเนี่ยมันจะมีการฉีกขาดตรงนี้ต้องเอาโปรโตีนนะคะ <S <S เขาไปเสริมเข้าไปสร้างเพราะว่าไม่งั้นมันจะฟีบลงเหี่ยวลงนะคะยิ่งอายุเพิ่มขึ้นเนี่ยพยายามมองบนอายุเพราะว่าเดี๋ยวไปหาศพตาไข่เวลาอายุเพิ่มขึ้น <laughs> ต้องมองบนไงเดี๋ยวเหมอือนเมื่อกี้เวลา เวลาอายุเพิ่มขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อค่ะมันก็จะฝ่อตัวลงเนาะคะ่ะถ้าเราไม่ใช้งานมันดังนั้นเราก็เลยต้องเสริมเข้าไปอ่ะมองทุกคนได้แล้วอีกอันนึงมองสายตาทุกคนได้แล้วผู้ที่รักสุขภาพ <laughs> 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 ผู้ที่รักสุขภาพทั่วไปนะคะเพราะว่าเป็นอาหารที่มีโภชนาการที่ดีให้สารอาหารหลักอย่างครบถ้วนนะคะค่ะก็สําหรับตัวผลิตภัณฑ์ไมซ์มาเชคเนี่ยโดย ทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะมีเพียงเท่านี้ก็ในส่วนต่อไปเดี๋ยวขอเชิญคุณพีเจนนะคะมานําเข้าสู่ช่วงต่อไปที่จะมีผู้ที่มีประสบการณ์นะคะมาบอกเล่าให้เราฟังในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ไมค์สมาเช็คทั้งกับตัวเขาเองแล้วก็กับการแนะนําให้ผู้คนทั่วไปเนี่ยได้ใช้กันนะคะว่ามีฟังก์ชั่นมีคุณสมบัติที่ดียังไงบ้างเผื่อเราจะได้นําเทคนิคนี้ค่ะไปบอกเล่าไปใช้ต่อค่ะขอบคุณค่ะ ว่าผลิตภัณฑ์ของยูซาน่าปลอดภัยไหมคะปลอดภัย,ลภยแล้วก็ได้ผลแน่นอนนะคะต่อไปค่ะจะเป็นช่วงของการที่ผู้ที่มีประสบการณ์ในการลดน้ำหนักในการทานตัว My Smart Food, My s ไป r t สมา c k ชคต่างๆแล้วได้ผลแล้วก็ได้มีการถ่ายทอดเรื่องราวต่อๆไปจนทำให้สามารถที่จะโค้ชคนสาม หลายท่านมากเลยค่ะในการที่จะลดน้ําหนักได้หลายท่านเลยแล้วก็มีหุ่นแล้วก็สุขภาพดีได้เหมือนเขานะคะเดี๋ยวแนะนําท่านแรกกันเลยค่ะสําหรับท่านแรกนะคะจบการศึกษาปริญญาตรีด้านการสื่อสารมวลชนจบคอร์สทำอาหารอิตาเลียนและเบเกอรี่จากการจบการศึกษาแบบนี้แล้วคิดว่าเขาจะต้องมีการชิมอาหารเยอะไหมคะ เยอะแน่นอนหลายๆท่านที่ไม่เคยเห็นเขาก่อนหน้านี้ค่ะเขามีการทานอาหารที่เยอะมากๆตอนนี้เองค่ะเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าปัจจุบันเองค่ะได้ได้มีส่วนในการโค้ด สำหรับหลายๆท่านนะคะที่จะสามารถลดน้ำหนักด้วยการใช้สมาร์ทฟูฟดตอนนี้เองค่ะก็เป็นโอกาสของเราเลยนะคะในการที่จะได้มารับฟังข้อมูลกับท่านผู้นี้ค่ะว่าทำอย่างไรในการที่จะลดน้ำหนักได้อย่างสวยมีสุขภาพดีและไม่โทรมค่ะขอเสียงปรบมือให้กับซีวอร์ดีเรกเตอร์คุณนัทนันกิจคุณบอยค่ะสวัสดีครับผมบอยนะครับ นี่คือภาพปัจจุบันนะครับนี่ปัจจุบันสุดก็นะค,คือคนที่สามารถที่ไม่ใช่สามารถคนที่เคยเห็นผมตอนที่ผมอ้วนกว่านี้นะครับผมน้ําหนัก100กิโลกรัมนะครับก่อนที่จะมาลดน้ําหนักนะครับซึ่งเรามีนะครับผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพมากๆเหมือนที่คุณอาชิริยาได้พูดไปเมื่อกี้แล้วนะคะสำหรับเคล็ดลับของผมนะครับในการที่จะทำให เรามีร่างกายที่สุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ผอมอย่างที่ทุกคนต้องการนะครับเคล็ดลับของผมก็คือง่ายๆครับเราต้องมีความอดทนนะฮะแลวก็มีวินัยอย่างมากนะครับซึ่งคนที่ต้องอามาลดน้าหนักเงี้ยเขาเขาต้องมีความอดทนแลว้วก็มีวินัยอย่างมากในการที่ทจะจะจะมีแรงบันดาลใจนะครับสําหรับอของผมนะฮะ เคล็ดลับง่ายๆเลยเวลาเราเราไปเทรนนะครับหรือเราไปแนะนําสินค้าเราต้องมีความจริงใจนะครับในการที่จะดูแลเขาไปตลอดรอดฝั่งนะครับไม่ใช่เราแบบบอกว่าเรากินเซตนี้แล้วเราไม่มีการดูแลเลยนะครับของผมยาเรื่องของอาหารนะครับแล้วก็เรื่องของการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่สําคัญในการที่ในเรื่องของการลดน้ําหนักนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมีนะครับรูปนะครับสําหรับ คนที่ผมไปเทรนมานะครับนี่คือเป็นพนักง,งานออฟฟิศนะครับทำงานตั้งแต่เช้าเย็นๆนะครับก็คือวันที่หกนะฮะเขาเริ่มทานนะครับและคือสัดส่วนของเขาเนี่ยฮะออกลังกายควบคุมอาหารนะครับผมให้ออกลังกายเนี่ยในช่วงแรกก็คือแค่สามสิบนาทีนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาเริ่มชินกับการออกกาลังกายไปแล้วเนี่ยเขาก็ออกกาลังกายได้เพิ่มขึ้นอาหารการกินเนี่ย ผมก็จะมีการดูแลควบคุมนะครับอย่างถูกต้องเลยว่าให้กินแบบไหนนะครับก่อนอื่นผมจะสัมภาษณ์้ก่อนเลยว่าพฤติกรรมการกินของเขาเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับเราค่อยมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของเขาให้มันสอดคล้องกับในแต่ละวันที่เขาทานานี่คือ90วันนะครับลดไป9.1กิโลนะครับาภาพต่อไปนะครับภาพต่อไปเลยครับ คนนี้เราเราเราเคยเห็นเขามาแล้วนะครับก็คือคุณป๊อบนะครับได้อันดับสองในการลดน้ําหนักเมื่อข่าวที่แล้วนะฮะทุกวันนี้คุณป๊อบมีความสุขมากในการที่เป็นนักกีฬานะครับตอนนี้คุณป๊อ,ปอา,ลาล่ารางวัลในการแข่งกีฬาในเรื่องของจักรยานเนี่ยจนแบบได้รางวัลเยอะแยะมากมายคุณป๊อบน้ําหนักร้อยสิบหกกิโลกรัมนะครับภาพต่อไปเลยครับนี่ฮะนี่คือชีวิตนี่คือนี่คือกางเกงของคุณป๊อบนะฮะ แล้วก็ค่ะแล้วคือตอนนี้คือคุณป๊อปนะฮะนี่คือคุณป๊อปเป็นเป็นนักแข่งนะ,ะจักรยานที่ตอนนี้ล่าลองวันอย่าง,างบ้าคลั่งมากเพราะว่าสุขภาพเขาดีขึ้นมากๆนะครับด้วยผลิตภัณฑ์ของสมาร์ทฟู้ดของเราเนี่ยฮะแล้วก็ผมรับประกันได้เลยนะครับว่า,าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากๆนะครับแล้วก็สามารถที่ทําให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพแล้วก็มีหุน่น ได้ดีกันทุกคนเลยครับขอบคุณครับขอบคุณเรื่องเล่าจากคุณบอยมากเลยนะคะมีใครอยากจะให้คุณบอยโค้ชส่วนตัวไหมคะโอ้หลายคนเลยก็สามารถปรึกษาคุณบอยได้นะคะว่าวิธีการจัดการเรื่องอาหารการกินควรทำยังไงการทานสมาร์ทฟู้ดจะต้องต้องทานตัวไหนบ้างถึงจะช่วยอะไรยังไงบ้างทานวิตามินอะไรยังไงบ้างปรึกษาได้เลยค่ะหรือไม่ก็ปรึกษาผู้ที่แนะนำของท่านได้เลยนะคะ มาในส่วนของการที่ลดน้ำหนักซึ่งก็ถือว่าเป็นการลดน้ำหนักที่เยอะพอสมควรนะคะแล้วทีนี้ค่ะจะเป็นอีกท่านหนึ่งที่จะมาเล่าให้กับให้ฟังค่ะว่าสำหรับท่านผู้ชายคนไหนหรือว่าผู้หญิงท่านไหนนะคะอยากจะมีกล้ามเนื้อสวยๆอยากจะมีซิกแพคสวยๆต้องปรึกษาจากกับท่านนี้เลยค่ะสำหรับท่านนี้นะคะจบการศึกษาค่ะจากคณะสหเวชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์นั่นเองนะคะจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะได้รับประกาศสีียบัตรด้านการกีฬาเพื่อการฉลอไว้ด้วยค่ะสำหรับท่านนี้นะคะมีการใช้สารอาหารจากการทานสมาร์ทเชคเพื่อที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็เป็นโค้ดในการที่จะคิดโปรแกรมส่วนบุคคลค่ะโดยที่มีประสบการณ์มามากกว่า15ปีค่ะขอเสียงปรบมือให้กับโคดีเรกเตอร์คุณสืบสายพุทธธรรมค่ะ ขอบคุณคุณเจมสครับในห้องนี้มีใครออกกำลังกายบ้างครับขอไปไหน่อยครับอ่ายกคางไว้นะครับออกกำลังกายหนึ่งถึงสองครั้งเอามือลงครับหนึ่งถึงสองครั้งต่อสัปดาห์เอามือลงครับสามครั้งครับเอามือลงครับสุดท้ายครับห้าครั้งครับต่อสัปดาห์มือลงอ่าวันนี้นะครับในส่วนของคนที่ออกกำลังกายเยอะมากๆอย่างเช่นสามถึงห้าครั้งต่อสัปดาห์ สิ่งที่ต้องมาเป็นับ,บหนึ่งเลยก็คืออาหารนะครับหลายๆท่านจะเข้าใจว่าการที่เราออกลังกายเนี่ยเราจะต้องเน้นออกหนักๆยกเยอะๆอย่างเช่นเล่นอกทีต้องยกแบบสี่สิบห้าสิบโลเพื่อจะได้ให้อกหนะ้าอกใหญ่ขึ้นหรือเล่นแขนเล่นให้เยอะๆขึ้นให้มันให้มันใหญ่ขึ้นนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆคืออาหารนะครับเพราะว่าอาหารเนี่ยเป็นแหล่งที่ทำให้เราสร้างกล้ามเนื้อได้ดีที่สุดในส่วนตัวผมเองเนี่ย เป็นคนหนึ่งที่ออกกำลังกายประมาณสัปดาห์ละประมาณเจครั้งคุยง่ายคือออกทุกวันนะครับดังนั้นอาหารจึงสําคัญมากอาหารที่ผมต้องมุ่งเน้นก็คือโปรโตีนนะครับแต่ในขณะเดียวกันตัวคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันเราต้องได้รับทานเหมือนกันนะครับไปที่ตัวแรกก่อนเลยไขยมันเราต้องเราต้องได้กินอย่างน้อยเนี่ยวันละประมาณ20-35%เ อันนี้คือสิ่งที่เราต้องทานนะครับเราไม่สามารถที่จะไม่ทานไขมันได้นะครับต่อมาคือคาร์โบไฮเดรตเราก็ต้องทานเนี่ยอย่างน้อยประมาณเนี่ย12กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลนะครับลองกดเครื่องเลขดูกันนะครับว่าวันนี้เราได้คาร์โบไฮเดรตครบหรือเปล่านะครับสิ่งต่อมาคือตัวโปรตีนถ้ากับคนที่ออกกำลังกายหนักๆนะครับอย่างผมเนี่ยต้องการประมาณ2กรัมโปรตีนต่อน้ําหนักตัว1กรออัม1กิโล ถ้าเป็นเพื่อนๆหลายๆคนออก1-2ึครั้งก็มา1กรัมโปรตีนต่อน,นันตัว1กิโลทีนี้แล้วเราจะได้แหล่งอาหารนี้จากตรงไหนนะครับอาหารประจาวันเราได้ครบแล้วตัวต่อมาคือตัว smart food way ของเรานั่นเองนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมใช้ก็คือตัววย y โปรตีนของยูซานะครับที่ให้โปรตีนมากถึง10กรัมในการที่เราตัก2ช้อนโต๊ะนะครับสิ่งนี้คือสิ่งนี้สําคัญมากเพราะว่าถ้าเราได้โปรตีนที่เพียงพอเนี่ย ันจะทําให้เราสร้างกล้ามเนื้อเรียงดีเยี่ยมนะครับในการทําจัดโปรแกรมฟิตเนสของแต่ละครั้งในในในส่วนงแต่ละคนเนี่ยที่ผมดูแลเนี่ย mm hmm. ก็จะดูในส่วนของปริมาณสารอาหารเป็นหลักเป็นสําคัญนะครับแล้วก็ในส่วนของการออกกําลังกายจะเป็นในส่วนของที่ต้องปรับให้เขาเหมือนกันเพราะว่าการเล่นฟิตเนสเนี่ยหรือออกกำลังกายที่ถูกวิธีถูกท่าถูกต้องถูกลักษณะเนี่ยทำให้การได้ผลเนี่ยได้ผลมากขึ้นนะครับดังนั้นวันนี้สิ่งที่เราต้องเน้นย้ำก็คือเรื่องตัวเวทโปรตีนของยูซาน่า ที่ให้โปรโตีนเพียงพอกับเรานะครับมีใครทราบไหมครับว่าในเวโปรโตีนของเราเนี่ยนอกจากมีโปรโตีนอยู่10กรัมแล้วเนี่ยใน1ช้อนใน2ช้อนโต๊ะเนี่ยมีไขมันกี่กรัมมีคาร์โบไฮเดรตกี่กรัมมีใครทราบไหมครับเอ๋เวของยูซนาถือเป็นเวที่ดีมากๆในตลาดของเรานะครับเพราะว่ามีมีโปรโตีนถึง10กรัมโปรโตีนแต่มีตัวไขมันแค่0.5กรัมและคาร,โรโ์โบไฮเดรตแค่1กรัมเท่านั้นเองดังนั้นถ้าวันนี้ เพื่อนๆคนไหนนะครับอยากได้โปรโตีนที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพที่สูงสุด My Smart Food เ h e y p r o t e i ของยูสนาคือทางเลือกที่ดีที่สุดซึ่งผมแนะนำและคอนเฟิร์มว่าตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งปีที่ใช้เว e y ยูสนาตัวนี้มาได้ผลดีและไม่มีอาการแพ้อะไรเกิดขึ้นนะครับขอให้ทุกคนโชคดีกับ Whey โปรโตีนครับขอบคุณค่ะโอเคค่ะแน่นจริงค่ะ พิสูจน์ให้ล้วนะคะหลายๆคนแน่นจริงหรือเปล่าแน่นจริงค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับข้อมูลของคุณบอมเองเพราะว่าก็ทราบข้อมูลมาก่อนหน้านี้ว่าก่อนหน้านี้คุณบอมเองเป็นบุคคลที่ไม่เคยเชื่อเรื่องเวโปรตีนเลยแต่ว่ามาเปิดใจกับเวโปรตีนยุานาเพราะว่ามีความบริสุทธิ์จริงๆแล้วก็ให้ประโยชน์สูงสุดกับกล้ามเนื้อได้จริงๆนะคะสังเกตได้จากหุ่นค่ะแล้วก็หลายๆท่านนะคะอยากจะมีหุ่นฟิตกล้ามซิกแพคแบบนั้นก็สามารถปรึกษาคุณบอมได้ค่ะต่อไปค่ะจะเป็นสาวสวยกันบ้าง เธอคนนี้ค่ะหลายๆคนที่เห็นเธอก็จะสงสัยว่าเธอไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหุ่นเลยเธอสวยมากเธอผอมมากเธอลีนมากแต่ว่าทำไมเธอถึงสนใจเรื่องสุขภาพในการที่จะมาทาน m ม s m สมา c h e c ช็คในการช่วยดูแลเรื่องหุ่นแล้วก็ใน Facebook ของเธอเองค่ะหลายๆคนอาจจะเห็นว่าเธอมีกิจกรรมตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นโยคะไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรต่างๆที่จะช่วยทาให้สุขภาพแล้วก็ร่างกายของเธอแข็งแรงขึ้นค่ะเธอคนนี้ค่ะ จบการศึกษาคณะรัฐศาสตร์จากมหาวิทยายลัยรามคำแหงนะคะผ่านการอบรมด้านเส้นผมมาจากประเทศเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของยูซาน่าโดยที่มีการให้คำปรึกษากับคนที่ต้องการดูแลสุขภาพด้วยค่ะสำหรับเธอคนนี้นะคะ ก็มีความสนใจในการที่จะดูแลหุ่นเพราะว่าเธอมีความต้องการในการที่จะให้หุ่นสวยสุขภาพดีไม่ต้องถึงขั้นลดความอ้วนลดน้ําหนักมากแต่อยากจะมีกล้ามเนื้อสวยๆนะคะขอเสียงปรบมือให้กับโกดรเรคเตอร์คุณสุรีพรแพ่งพาณิชย์ค่ะขอบคุณค่ะสว,วัสดีค่ะ สวัสดีทุกท่านนะคะเวลาที่เราพูดถึงสมาเช็กเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นภาพชัดเจนเลยค่ะในเรื่องของการลดน้ำหนักในแบบของคุณบอยแล้วก็การสร้างกล้ามเนื้อ ในแบบของคุณบอมถูกไหมคะแต่ว่าจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งค่ะคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มคนทั่วๆไปที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็ไม่ได้ต้องการจะลดน้ําหนักนี่นาะหรือว่าไม่ได้ไปเข้าฟิตเนสออกกําลังกายจริงจังเพื่อสร้างกล้ามเนือ้อสร้างหุ่นงา,งามแบบคุณบอมนี่นาะแล้วเอ๊ะสมาชคกเนี่ยยังเป็นสิ่งจําเป็นที่เรายังจะต้องรับประทานอยู่หรือเปล่ากิ๊กขอเรียกคนกลุ่มนี้ว่ากลุ่มคนทั่วๆไปนะคะไม่ทราบว่า คนในห้องนี้เนี่ยมีใครประมาณว่าอยู่ในกลุ่มนี้บ้างคะไม่ได้ต้องการลดน้ำหนักนะแล้วก็ไม่ได้ต้องการกล้ามอะไรขนาดนั้นมียกมือกันหย่อๆนะคะ ก็จะมีคนกลุ่มเนี้ยค่ะอยู่พอสมควรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยูซาน่าเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับสุขภาพของคนทุกกลุ่มค่ะแล้วตอนที่เขาคิดค้นผลิตภัณฑ์สมาเชคขึ้นมาเนี่ยเขาก็เล็งเห็นถึงความสําคัญว่าไม่ว่าคนจะลดน้ําหนักจะสร้างกล้ามเนื้อหรือคนที่ไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้ต้องการลดไม่ได้ต้องการเพิ่มอะไรเลยเนี่ยก็ยังคงต้องได้ประโยชน์อยู่ซึ่งวันนี้เนี่ยกิกก็มีคําแนะนําเป็นคําแนะนําส่วนตัวนะคะที่กิกเนี่ยให้คําแนะนํากับคนที่เขา ไม่ได้ต้องการลดไม่ได้ต้องการเพิ่มกล้ามเนือ้อเป็นคําแนะนําที่ทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถรับประทานได้สิ่งแรกเลยก็คือที่กิกบอกเขาเหตุผลข้อที่หนึ่งที่คุณจะต้องกินสมาร์เชคก็คือมันเป็นสารอาหารกลุ่มที่ร่างกายเราเนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับในทุกๆวันค่ะหลักๆเลยก็คือโปรตีนตอนเป็นเด็กเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าโปรตีนมีส่วนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ เคยสงสัยไหมคะตอนเป็นเด็กว่าซ่อมแซมอะไรอ่ะอะไรสึกอะไรหรอซ่อมแซมอะไรครูสอนเราแบบนี้มาตลอดว่าโปรโตีนซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจริงๆแล้วอะค่ะโปรโตีนเนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการที่ร่างกายเราอ่ะจะสร้างเซลล์แต่ละเซลล์ขึ้นมาในทุกๆวันของเราอะค่ะเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยจะเสื่อมแล้วก็จะตายลงทุกวัน โปรโตีนนะคะคือส่วนสําคัญที่ใช้ในการฟื้นฟูซ่อมแซมแล้วก็สร้างเซลล์ใหม่เพราะฉะนั้นโปรโตีนคือสารอาหารอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆสําคัญตั้งแต่ระดับเซลล์ในร่างกายเราแล้วร่างกายเราเนี่ยขาดไม่ได้เลยแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยัง เสริมสร้างร่างกายของเราในด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเสริมสร้างการทำงานในระบบการย่อยอาหารก็จำเป็นต้องใช้โปรโตีนในเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายจากความอ่อนล้ากล้ามเนื้อหรือแม้กระทั่งฟื้นฟูผิว หลายๆด้านค่ะภูมิต้านทานก็จําเป็นต้องมีโปรโตีนเป็นส่วนประกอบเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้คุณไม่ออกกําลังกายต่อให้คุณไม่ได้จะลดน้ําหนักคุณก็สามารถเช็คได้นะคะนี่คือเหตุผลข้อที่1เหตุผลข้อที่2ก็คือมันเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ค่ะ,ะในอดีตเนี่ยนะคะเราเนี่ยจะได้รับอาหารจากแหล่งที่เป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นพืช หรือว่าเป็นโปรโตีนจากเนื้อสตัตว์ก็คือจะมาจากธรรมชาติแต่ว่าในปัจจุบันนะคะโลกมันเปลี่ยนไปอ,อาหารที่เราได้รับต่างๆจากอุตสาหกรรมการผลิตอาหารเอ่ยจากกรรมวิธีต่างๆเอ่ยกว่าจะมาถึงมือเราเนี่ยคุณค่าทางสารอาหารน่ะมันลดลงไปมากเพราะฉะนั้นมันเป็นการยากมากเลยค่ะที่เราจะที่เราจะได้รับสารอาหารไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตหรือว่าไขามันก็ตามจากแหล่งอาหารที่เรากินได้ทั่วๆไปแล้วยังเป็นเรื่องของการใช้ชีวิต การใช้ชีวิตที่เร่งรีบบางคนที่ทำงานอยู่ใกล้ที่ไหนก็กินอาหารแถวนั้นแหละออบางทีออบางคนไม่สามารถเข้าครัวทำอาหารได้ด้วยตัวเองก็เข้าร้านตลอดหรือไม่ก็กินอาหารเวฟเอาง่ายๆมันเลยยากคะ่ะที่เราจะได้สารอาหารครบยังไม่รวมถึงเรื่องของการกินอาหารตามความถูกปากของตัวเองยกตัวอย่างเช่นดิฉันมีคำถามสมมติน,นะคะว่าถ้าเปรียบเทียบระหว่างไก่ปัน กับหมูกระทะอันไหนคุณได้โปรตีนมากกว่ากันคะอุ้ยทุกคนรู้ทุกคนรู้ว่าไก่ปั่นได้มากกว่าอาคำถามต่อไปถ้าให้เลือกระหว่างการที่เรากินไก่ปั่นนึกภาพตามนะคะกิ๊กก็เอาอกไก่ไปต้มแล้วก็เอามาปั่นปั่นกับอะไรดีปั่นกับนมอัลมอนด์จะได้สุขภาพดีใส่ขึ้นช่ายไปนิดหน่อยหรือบางทีก็อาศัยกล้วยไปสักครึ่งลูกแล้วก็ปั่นเปรียบเทียบกับหมูกระทะ เนื้อหม,มักนุ่มๆเลยนะเอามาปิง้งบางทีเป็นเนื้อเบคอนสามชั้นแบบหอมๆนะ่ะพอปิ้งเสร็จจิ้มน้ำจิม้มแซบๆสดน้ำซุปตามคุณกินอะไรคะทุกคนกินหมูกระทะค่ะมีพี่รักกินไก่ปั่นอยู่คนเดียวทุกคนกินหมูกระทะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงต้องมีสมาร์ทเช็ค ที่ยูสนาผลิตขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเราให้เราไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยถ้าวันนี้เนี่ยเรายังกินอะไรที่เราอยากกินอยู่เราก็ยังได้สารอาหารกลุ่มนี้ครบนะหรือแม้กระทั่งลูกเราที่เช้ามากินนมหรือขนมปังในรถข้าวเหนียวหมูย่างใน ข้าวเหนียวหมูย่างในรถก็ยังคงได้รับสารอาหารแบบครบท้วนอยู่บางคนกินแค่ชากาแฟด้วยซ้ํามีสมาเชคก็คือทําให้คุณเนี่ยได้สารอาหารครบโดยที่คุณไม่ต้องกังวลว่าจะขาดอะไรไปหรือเปล่าเหตุผลข้อสุดท้ายค่ะเหตุผลข้อที่3ก็คือคุณไม่สามารถหาโปรตีนที่คุณภาพดีแบบนี้ได้จากยี่ห้ออื่นตามท้องตลาด ถ้าหากว่าคุณได้ไปดูโปรตีนเชคในยี่ห้ออื่นๆนะคะบางทีที่กิ๊กไปดูมาเนี่ยเราจะเห็นการเพิ่มกรดอะมิโนนูน่นนี่เพิ่มสารสังเคราะห์ตัวการสำคัญเลยคือน้ำตาลแล้วบริษัทเขาฉลาดมากข้างกระปุกเขาจะไม่ใช้คำว่าชูการแต่เป็นคำอื่นค่ะที่แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีสมาเชคของยูซานาทำให้เรามั่นใจได้ว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยนอกจากส่วนผสมบริสุทธิ์ปลอดภัย เราไม่ต้องมากังวลว่ากินเข้าไปนานๆแล้วจะสะสมหรือตกค้างเป็นพิษอะไรกับตับหรือกับไตเราหรือเปล่าแล้วทั้งหมดทั้งปวงนะคะเหตุผลที่กิ๊กเอามาเล่าเนี่ยมันทําให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าวันนี้คุณสามารถเอาใบแบ่งปันให้กับทุกคนได้เขาไม่จําเป็นต้องออกกําลังกายเขาไม่จําเป็นต้องมีน้ําหนักเกินไม่จําเป็นต้อง พอมหรือหุ่นแบบไหนก็ตามคือทุกคนสามารถรับประทานได้หมดแล้วก็ทุกวัยด้วยตั้งแต่วัยเด็กเลยวัยเด็กสักประมาณ7จ็ดบขวบก็เริ่มทานเพื่อ,เ,อเสริมสร้างการเติบโตของร่างกายได้ให้พลังงานกับร่างกายได้วัยเรียนวัยทํางานก็ทานได้คนป่วยวัยชราอย่างที่คุณอาชีได้บอกได้บอกไปทานได้หมดค่ะก็สําหรับเรื่องของกิกก็มีเท่านี้ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณกิ๊กมากเลยค่ะ โปรโตีนถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญกับร่างกายของเรามากเลยนะคะไม่ว่าใครก็ตามที่อยากจะลดหรือไม่อยากจะลดแต่ว่ายังไงนะคะ่ะร่างกายของเรายังต้องการ